สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องภูเงินนะครับโอ้โอ้โออะไรอะไรทำไมเป็นแบบนั้นลูกโอ้ยโวยวายแล้วเยอะเยอะอยู่ใกล้ไม่ได้เลยวันนี้มาเป็นซีแปลกๆนะภูนะวันนี้นะนั่นข้อต่อมันจะหลุดด้วยนะข้อต่อเอาเชือกรัดเอาภูครับเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรพี่ควรไม่อยู่นะลูกวันนี้นะวันนี้พี่ควันไม่อยู่นะไม่มีใครอยู่เลยเด้อตอนนี้น่ะโวยวายโวยวายเด็กขี้โวยวายโอ้โอ้โอ้ไอ้ข้อต่อมันจะขาดเดือนพูโอ้โอ้โอ้เป็นไรเป็นไรไอ้ไอ้เด็กน้อยขี้โวยวายโอ้ยโอ้ขามันจะหลุดนะแม่เอา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 ดูทำนะคะดูทำนี่ในความที่มาไม่ได้นี่ถ้าหลุดนี่งานเข้าเลยนะหนูจะร้องเรียกใครนี่เออจะร้องเรียกใครได้นี่ถ้าหลุดนี่โอ้อะโชโชว้ายนอนไปแล้วฝรั่งน้อยนอนอาบแดดแล้วครับนี่ถ้าหลุดมานี่หนูจะร้องเรียกใครควานก็ไม่อยู่ภูอย่าเล่นงานเด้อภูอย่าเล่นงานฉันนะภูเงินอ้าวนอนซะแล้วเป็นอะไรลูกหมูน้อยเป็นอะไรครับไปแป๊บเดียวน้องภูจะ7เดือนแล้วนะคะเด็กจะ7เดือนแล้วแหมเล่นโซ่เล่นโซ่นี่มีการเล่นโซ่ด้วยหลุดเอ้ยเหมือนมาล่อเลยนะคะนี่เหมือนมาล่อแบบเหมือนหนูอยู่ตรงนี้เหมือนมาล่อน้องภูเลยสวัสดีครับค่ะดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องภูด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้องภูเงินช้างเด็กด้วยนะคะวันนี้มาชมความน่ารักของเด็กนะคะเออทำอะไรอ่ะลูก วันนี้มาชมความน่ารักของน้องภูกันนะคะน้องภูจะโชว์อะไรให้คุณพ่อคุณแม่ดูคะภูเงินเด็กแป๊บๆจะ7เดือนแล้วไวมากเดี๋ยวแป๊บๆก็จะ1ปีแล้วไหนอย่ารู้ปลดโซ่นะภูนะถ้าปลดโซ่นี่แบบงานเข้าเลยนะนี่งานงอกเลยอ้าวหันหลังให้แล้วเอาดูทำเยอะทำอะไรนะทำอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้ครับน้องภูคำรามแล้วพี่ขวัญน่าจะมาหรือเปล่าไม่ดูนะภูระวังโซ่หลุดนะภูไม่ระวังหนูนี่ต้องระวังโซ่น้องภูจะหลุด โอ้ใครสร้างบ่อน้ำไว้ให้เนี่ยดูนะคะเป็นบ่อฉี่แม่ไปฟื้นแน่เหมือนมาล่อน้องภูแน่จับก้น จับก้นฝั่งนี้เนี่ยนี่ล่อเด็กโอ้ขาหลังโอ้อ่ะล่อเด็กนะล่อเด็กไม่มีใครอยู่แล้วจับก้นเด็กโอ้โหแบบเตะขาเร็วมากนี่ขามันจะหลุดนะแน่นี่ดื้อบ่หนีดีกว่าไปแล้วแหมพี่ควรมาจริงด้วยเลยเสียงแม่ไปเฟิร์นคำรามนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งแบบที่ช้างรู้ว่าเมื่อควรจะมาเขาก็จะส่งเสียงร้องไม่นั้นก็คำรามนะคะก็จะรู้เลยว่าอ่ะมีคนในบ้านมา
จะรู้ล่วงหน้านะคะบ้านน้องภูเป็นแบบนี้แม่เฟิร์นจะใช้สัญญาณจะเตือนบอกตลอดเลยโว้ไม่อยู่แล้วโซ่เด็กจะขาดแล้วนี่อุ๊ยดึงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่ควรเขาก็พาไปอาบน้ำแล้วนี่ไม่รู้เอาช้างไปผูกไหนก็ไม่รู้อันนี้เออพาช้างไปออกเดินอยู่มั้งยังไม่ได้ไปผูกหรอกพาน้ำฝนกับบุญศรีไปออกเดินอันนี้ก็จะเป็นข้อมาอัปเดตข้อน้องภูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้องภูเงินนะคะก็จะประมาณนี้เด้อออกแบบโดยคุณพ่อนะคะออกแบบโดยคุณพ่อเด้อคุณพ่อเป็นคนจัดการนะครับแต่ก็ถามว่าสูงไหมสูงนะคะสูงสูงเพื่อนว่าเอาเท่าข้อของโครงการเพื่อนว่าโครงการข้อของสวนสัตว์ก็ยังไม่เสร็จนะคะแม่ๆค่ะยังไม่เสร็จอันนี้ก็จะปลูกป้าบ่เขาจะให้ป้าคุ้นเคยกับน้องภูจะเป็นครอบน้องภูเสาตัวนี้อันนี้เราไม่ได้เอามาฝังไว้นะอันนี้มันก็คือต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองต้นไม้เกิดขึ้นเองไว้ให้น้องภูไว้ถูเล่นถ้าไม่ตัดยังไงก็จะเอาไว้แบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นต้นถอนแต่ก็ยังไม่ตายนะโดนน้องช้างถูเออถูแล้วมันก็สีสวยดีนะโดนน้องช้างถูอัปเดตข้อน้องภูยังไม่เสร็จไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จไหมเดี๋ยวต้องคอยดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าถามว่าสูงไหมมันก็สูงนะสูงกว่าหนูเลยอะความสูงอะหนูสูง160ก็จะประมาณ170ความสูงอยู่ประมาณ170นี่แหละก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีประมาณนี้นะคะครอบน้องภูก็จะประมาณนี้แหละเอาแบบโดยคุณพ่อเป็นคนจัดการนี่นะคะหนูว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2-3 วันนี่แหละเดี๋ยวช่างทำเสร็จแล้วก็จะไปซื้อสีมาทาทาแบบสีเดียวกันกับบ้านน้องภูเลยสีเขียว บ้านเขียวข้อเขียวนะคะข้อก็เขียวแต่นี้ยังไม่เสร็จไม่รู้ว่าวันนี้ช่างจะมาทำงานต่อไหมช่างมาทำงานทีไรคือแบบไฟดับทุกทีไม่รู้เป็นไรกว่าช่างจะได้ทำงานเต็มที่ก็นุ่น5 โมงเช้าเกือบเที่ยงมันก็เลยแบบ ไม่เสร็จสักทีข้อน้องภูมันก็กินนมเด็กตัวนี้ดิกินนมแบบสุดยอดเลยนะดีนะที่แม่เขายังมีน้ำนมให้กินเยอะน้องภูดิแบบโอ้โหแบบเป็นช้างเพศผู้ที่แบบมีนมไหมล่ะกินเยอะมีนมไหมภูแม่มีนมไหมครับแม่มีน้ำนมไหมกินบ่อยขนาดนั้นแม่จะมีน้ำนมให้หนูกินบ่อน้องภูอร่อยอร่อยเฮ้ยงับลูกแล้วหยอกลูกมันเคี้ยวลูกแม่หยอกลูกนะอันนี้ก็จะเป็นช้างนะคะช้างที่แบบว่าหยอกกันแม่ลูกหยอกกันพูดไม่ได้ก็เอาปากงับงวงลูก
แม่เฟิร์นเป็นช้างหรือเป็นหมีแพนด้าทำไมขอบตาดำจังเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหรอคะแม่ใบเฟิร์นแหมยังไม่อิ่มนะต้องสองข้างนะคะสองเต้าเลยนะคะน้องภูแต่เต้าที่สองก็ดูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม่เขาจะชอบเดินหนีอาวุนบุญซาลาบุญลุงจะกินนมครับแม่ใบเฟิร์นให้ผมกินนมหน่อยครับผมหิวนมครับแกงลูกแล้วนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพายเป็นงานแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ